นี่แหละมันต้องรอลูกมันจะให้มันเต็มนี่แหละโอเคปลูกตรงไหนอะไร105ต้น100บาท100บาทแล้วก็ลูกมันนี่ออกแล้วก็กินผิกโตพอตะผิกเสร็จแล้วก็มะเขือมาใส่อีกเอามะเขือมาใส่วางไว้อีกก็กินมะเขือต่ออีกผสมผสานกันแบบนี้เองนี่พื้นที่หน่วยแล้วก็ต้องทำแบบนี้อ๋อผสมผสานมันเก็บอยู่มีอยู่ตรงซอยจนแพงขึ้นได้บ้านครับนี่มันได้ความสวยงามเลยเนาะหนูสวนมันจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กๆให้พี่กินหนูสวนเอออันนี้ใช่อันนี้ค่ะจะเป็นพริกจินดาพริกจินดานี่อืมแล้วซุปก็เพราะปกติถ้าฝนไม่มามากขนาดนี้เราปลูกกันมันขายได้แล้วข้อมูลนี้ใช่ไหมนี่ผมพูดแบบนี้ตอนเก็บเปิดดึงขึ้นนะสองลายเมื่อกี้เสื้อในปีที่ผ่านมาเกษตรกรขายหน้าสวนได้กิโลละ90บาทแต่มาปีนี้ผลกระทบจากไฟและน้ำท่วมปีที่ผ่านมาปลูกพริกอย่างเดียวมีจาก90บาทเป็นราคาที่หน้าสวน120บาทอันนี้ก็เป็นพริกจินดาเนาะมีกี่คนที่ว่าการที่ผ่านเยอะไปสิ่งแวดล้อมมันเราต้องมาแนะนำเขาแล้วเนี่ยเรื่องการใช้สารอันนี้ผู้ใหญ่มันเป็นไรนี่มันยกนี่ร้อยน้ำมันหลุนน้ำเป็นมัน